เธอมาทอดทิ้งจากไปแสนไกลสุดไกลจำใจจำทนมนต์หมองเพื่อร้องรำไห้โอ้ยอดดวงใจแสนเศร้าโศกตรมจำใจจำฟื้นกล่ำเกินชอกช้ำเหลือเอ่ยเธอทำเหมือนเชยห่างเหินทำเหมือนไม่มองยามใดใจเหงาเฝ้าดูนวลแสงจันทร์ส่องใจคอยรำร้องเรียกหาแต่เธอทอดทิ้งทอดทิ้งฉันไปแสนไกลสุดอาลัยในรักหักหายปวดร้าวปวดร้าวเหลือใจมองไม่หมดเยื่อใยมีหวนขึ้นมาอันนี้เป็นตุ๊กตาที่น้องแตงโมให้เราไว้หรือว่ายังไงครับไม่ได้ให้คุณแม่ไว้แต่ว่าอยู่ที่บนเตียงเขาเขาเอานอนด้วยเป็นเหมือนตัวแทนใช่คุณแม่ก็เลยคิดว่าเออเอาอันนี้มาอยู่กับเราแล้วไปไหนเอาไปด้วยเหมือนว่าเนี่ยน้องโมไปด้วยอย่างนี้ละลึกถึงไปทุกที่เลยใช่ใช่ทุกที่เลยครบรอบการจากไปเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าคุณแม่ได้มีโอกาสไปทำบุญมาแล้วด้วยใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังคุณแม่ไปถวายเพลนะคะให้น้องพระห้าลูกที่วัดสามัคคีธรรมลาดพร้าว64ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าผลบุญที่คุณแม่ทำเนี่ยถึงน้องทุกครั้งน้องได้รับทุกครั้งแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงลูกสาวแล้วลูกสาวไปสบายแล้วเขาไปสบายกว่าเราเขาสบายกว่าเราเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วน้องโมเนี่ยต้องขึ้นสวรรค์เพราะว่าน้องโมเป็นคนดีดูแลพ่อแม่มานานแล้วครับ1ปีความรู้สึกคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าส่วนตัวนะฮะก็ไม่ก็เสียลูกไงคะก็คิดถึงลูกมันอยากเจอลูกอ่ะคือมันยังเศร้าก็ยังเศร้าอยู่ทุกวันแหละค่ะไม่มีใครทำใจได้จากการจากไปใช่ใช่ก็เนี่ยก็มีเนี่ยเอาไว้กอดไว้ดมก็คือนึกถึงเขาอยู่ตลอดใช่ใช่เวลามีตุ๊กตาหมีเหมือนมีลูกค่ะใช่ค่ะแม่เห็นมีทางแฟนคลับเพื่อนๆเนี่ยมีการร่วมจัดงานได้เชิญคุณแม่ไปด้วยไหมไม่ได้เชิญค่ะคุณแม่ได้ประกาศไปก่อนแล้วว่าอย่าจัดได้ไหมเพราะว่าคุณแม่ไม่พร้อมที่จะไปร่วมงานคุณแม่ไม่พร้อมที่จะไปสะพานนั้นน่ะแล้วไม่พร้อมที่จะเห็นน้ำคุณแม่ไม่อยากให้จัดงานเลยไม่คุณแม่บอกเขาด้วยว่าคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะเห็นน้ำเพราะเห็นน้ำทีไรเนี่ยคุณแม่จะขนลุกแล้วก็เห็นภาพน้องลอยขึ้นมาจากน้ำมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็เลยไม่อยากไปแล้วจะต้องไปร่วมงานแล้วต้องอยู่ที่ตรงนั้นนานๆน่ะที่เกิดเป็นการตอกย้ำตอกย้ำมันเป็นการตอกย้ำให้เราต้องไปยืนอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่จำเป็นเพราะคุณแม่หนีสภาพตกติดใจอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ก็คือเข้าใจกันค่ะว่าเขาก็เข้าใจใช่เข้าใจก็ทีนี้พอทราบว่าท่านสสเต้ไปเป็นประธานใช่ไหมคะก็โอเคงั้นก็จัดไปสสเต้ก็เป็นผู้ใหญ่เนาะท่านก็ดูแลท่านคงจะดูแลงานให้ท่านก็ดูแลคดีน้องโมมาให้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเนาะต้องขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักแล้วก็ยังคิดใช่ใช่ขอบคุณที่ยังแฟนคลับน้องโมนะคะที่ยังห่วงใยน้องโมยังคิดถึงคุณแม่อยากให้ดูที่คดีนะคะที่รูปคดีดีกว่าอย่าเอาคุณแม่ไปกล่าวหาหรือว่านินทาว่ากล่าวว่าคุณแม่รักเงินมากกว่ารักลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นให้ดูกันที่ตัวคดีคุณแม่ขออนุญาตนะครับไหนๆคุณแม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผ่านมากว่า1ปีเนี่ยยังมีหลายคนพูดอยู่ว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมีแบบโซเชียลหลายคนพูดขึ้นมาว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้รักลูกจริงหรอกอยากได้เงินหรือเปล่าห่วงเงินหรือเปล่ายังมีคนกล่าวหาคุณแม่ตรงนี้อยู่คุณแม่ก็ได้รับทราบใช่ไหมครับอยากจะบอกอะไรไหมทราบค่ะคือต้องอย่างนี้คุณแม่ต้องอธิบายเมื่อกี้อธิบายให้พี่อุ๋ยฟังแล้วว่าเขาถ้าเขาพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยคุณแม่หน้าเงินเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าทำไมถึงเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาพูดอย่างนี้เขาก็ต้องไปดูที่รูปคดีว่าคุณแม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่เขาเรียกค่าสินใหม่นะคะที่น้องเสียชีวิตจากการตกน้ำโดยบุคคลใดไม่ทราบซึ่งเป็นคดีอยู่ล่ะ
คุณแม่มีสิทธิที่จะเรียก50ล้าน100ล้านก็ได้ตามสิทธิค่าสินไหมของคุณถ้าคุณมีญาติเสียอะไรโดยเป็นอุบัติเหตุที่เรายังเป็นคดีอยู่เราก็เรียกร้องได้เหมือนกันฮะคุณแม่ก็ได้รับจากกระทรวงยุติธรรมมาแล้ว 100,000 บาทด้วยความอะไรเขาเรียกถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้รวมๆแล้วคุณแม่ได้รับเงินจากการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่ตอนนี้เหรอคะทุกฝ่ายรวมจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เห็นจากคดีได้มาประมาณ9ล้านไม่นั่นมัน20ปีนะไอ้9ล้านนั่นน่ะ9ล้านนั่นคือ3เดือนละ 30,000 เป็นเวลา20ปีนะคะถึงจะครบ9ล้านใช่ไม่ใช่ได้มาแล้ว9ล้านไม่ใช่คุณแม่โกรธคุณแม่โกรธมากที่มีคนว่าแบบเรานั่งเงินหรือว่าไม่โกรธหรอกเค้ามีสิทธิ์คิดเค้าก็มีสิทธิ์คิดไปเรื่อยๆล่ะค่ะคุณแม่ไม่โกรธหรอกไม่โกรธใครอ่ะประชาชนแฟนคลับน้องอ่ะนะฮะเพราะว่าเค้าคิดผิดเค้าไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงไงว่าสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยมันมาได้ยังไงเงิน40ล้าน50ล้านอะไรเนี่ยมันจะมาจากไหนก็จากค่าสินไหมที่คุณแม่เรียกไว้เนี่ย50ล้านนะคะคุณแม่มีสิทธิ์เรียกถึง100ล้านแต่คุณแม่เรียกแค่50ล้านทีนี้คุณปอคุณเบิร์ดเนี่ยชำระมาแล้วก็ใกล้จะ10ล้านแล้วนะ2ท่านเนี่ย 30,000 30,000 เนี่ยนะก็รวมตอนคดีใหม่ๆด้วยเขาชำระเป็นก้อนใหญ่แต่ที่เหลือเนี่ยไม่ได้ชำระยังไม่ได้ให้ไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ให้ทุกเดือนค่ะให้ทุกเดือนกว่าจะครบ9ล้านกว่าเนาะใช่มันต้องเป็นเวลาตั้ง20ปีคุณแม่ก็บอกก็จะบอกว่าขอให้ระยะเวลามันลดลงมันคุณแม่อยู่ไม่ถึงหรอก20ปีอ่ะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้อีก50ล้านที่เรียกนี่คือหัก10ล้านของปอเบิร์ดออกไปนะคะเพราะเขาจ่ายมาแล้วเกือบ10ล้านละทีนี้ที่สิ่งที่คุณแม่เรียกอีก40ล้านจุด8เนี่ย40.8ล้านเนี่ยมันเป็นค่าสินไหมเหมือนกันที่กระติกแซนจ๊อบกุนซือชื่ออะไรพีมยังไม่ได้ชำระคุณแม่ก็เลยเรียกเพิ่มอีก 40.8 ล้านใช่ถูกต้องยังไม่เคยเลยแม่ตอนนี้มีหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนทางบ้านเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากว่าเรื่องให้อภัยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้กลุ่มเหรอคะกระติกแซนคือคุณแม่คือถ้าพูดตอนนี้นะฮะคุณแม่ก็ไม่อยากไปเอาเรื่องแล้วมันเรื่องอยู่ในศาลนะคะคุณแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธคนนั้นหัวฟาดหัวเหวี่ยงแล้วเกลียดคนนั้นชอบคนนี้ไม่ใช่ละมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วในเมื่อเรื่องเป็นกลมๆละเป็นส่วนรวมอยู่ในศาลทุกคนละหมายถึงว่าในใจเราเนี่ยให้อภัยเขาไหมให้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันต้องให้อภัยสิเพราะว่าเราขึ้นศาลเราเจอกันนะ 100% เลยไหมครับก็ไม่อยากติดใจใครแล้วค่ะคือถ้าให้ศาลตัดสินเนี่ยคุณแม่ต้องให้อภัยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินคุณแม่ตัดสินเองไม่ได้อย่างกระติกตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็พูดไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรเขาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ถ้าศาลตัดสินอะไรก็ตามนั้นค่ะตามที่ศาลตัดสินนั่นแหละคือคุณแม่จะบอกว่าไอ้การเงินที่เรียกมา40ล้านก็คืออยู่ที่ศาลเลยว่าจะให้ถึงไม่ถึงคุณแม่ก็คือเรียกไปก่อนต่อรองได้ด้วยศาลท่านก็จะอาจจะต่อรองลดลงมาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเรียกใช่แล้วเดี๋ยวแล้วเขาก็จะไปกระจายกันเองว่าเธอเท่าไหร่นี้เป็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเขาแม่ขออนุญาตถามตอนเจอกันในชั้นศาลท่าทีเป็นยังไงบ้างครับก็มาทักกันนะก็มาสวัสดีคุณแม่ทุกคนเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ปั้นปึงอะไรกันเลยคุยกันเขาก็บอกคุณแม่วันนี้สวยคุณแม่ก็บอกหนูก็สวยขึ้นนะเขาตัวจริงเนี่ยนะแซนเนี่ยตัวจริงสวยไม่น่าเชื่อเฮ้ยทำไมตัวจริงแซนสวยอย่างนี้สูงยาวขาวแซนสวยนี้แสดงว่าให้อภัยได้เกือบ 100% ได้เลยใช่ไหมนางแบบได้เลยนะแซนอ่ะไม่เกี่ยวกับให้อภัยหรอกค่ะเราคือเราไม่มีอคติเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่มีอคติกับใครในใจเวลามันผ่านมามันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นกันใช่ก็พูดคุยกันดีกว่าถ้าไม่อย่างไรเขาจะให้ต่างหูอันนี้คุณแม่ทำไมอะแซนนะนี่ที่แซนให้มาเนี่ยค่ะอันนี้แหละใช่ไหมอยู่ๆเขาจะมาซื้อต่างหูให้คุณแม่ทำไมถ้าเขามีอคติเขาไม่จำเป็นก็ได้เราเองก็เริ่มปล่อยวางได้ใช่เริ่มปล่อยวางตอนนี้อยากให้
แฟนคลับหรือคนที่ติดตามข่าวเนี่ยแยกแยะระหว่างคดีกับกับส่วนตัวอะไรที่คุณแม่แล้วถ้าในแง่ของคดีอะครับสมมติว่าปอกับโรเบิร์ตให้มาแล้วถูกไหมฮะส่วนหนึ่งทีเนี้ย 40.8 ล้านที่คุณแม่เรียกไปเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคดีถ้าเขายอมให้คุณแม่เลยคดีมันจะจบได้ไหมฮะจบค่ะก็คือไม่ต้องฟ้องแล้วคุณแม่ยอมถอนเลยใช่แล้วก็ทำเอกสารหลักฐานแล้วก็จบจบเลยเพราะตอนนี้เราก็พูดคุยกันได้ด้วยดีกับทางแซนกระติกรวมถึงคนอื่นๆใช่เขาก็ชวนคุณแม่ไปทานข้าวนะแซนกับกระติกอ่ะแต่ถ้าให้ได้เลยตอนนี้โดยที่ไม่ต้องขึ้นศาลโดยที่ไม่ต้องมีคำตัดสินศาลคุณแม่ก็คือพร้อมจบจบค่ะจบที่ 40.8 ล้านใช่ใช่จบมันเสียเวลาเดินทางอะไรนั่นเองโอ้คุณแม่ต้องไปขึ้นศาลคุณแม่อยากฝากบอก8ครั้งฝากบอกอะไรเขาไหมครับเพื่อให้มันจบได้เร็วแบบนี้อ๋อเขารู้ค่ะเขาทราบว่าเขาควรจะทำอย่างไรเขาทราบดีคุณแม่จะต้องไปศาลอีกเป็นเวลา2ปีเพราะว่านัดศาลนัด48นัดนะคะ2ปีนะกว่าจะจบกว่าจะจบแต่ถ้าจ่ายวันนี้ 40.8 ล้านจบเลยใช่ใช่ถ้าตกลงกันได้เร็วมันก็จะจบหรือถ้าสารภาพอะไรออกมาบ้างเนี่ยเนาะมันก็จะดีนี่ยังไม่มีใครสารภาพอะไรสักคนคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเรื่องน้องเนี่ยงั้นลึกๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ยังติดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกมั้ยครับใช่ใช่ติดใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจนมาถึงตอนนี้คุณแม่มองว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีคนทำให้น้องเสียชีวิตอะครับเป็นอุบัติเหตุค่ะคุณแม่มองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ใครทำแต่ว่าน้องเสียชีวิตมันต้องมีเหตุทำให้เกิดมีคนทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะเหตุใดน้องถึงตกเรือเสียชีวิตนี่มันต้องมีเหตุซะก่อนมีที่มาที่อุบัติเหตุมันหมายถึงการไม่ได้คาดคิดให้มันเกิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะคุณแม่เห็นทราบข่าวมาว่าพยานฝ่ายโจทย์คือฝ่ายเราเนี่ยมีถึง190กว่าปากเลยเหรอครับ139ค่ะโอ้โห139 139ปากก็จะขึ้นหมดก็นี่ไงก็เนี่ยท่านก็แยกให้ว่า139ปากเนี่ยนะคะก็ท่านให้เวลาอย่างนี้ศาลท่านศาลให้เวลาว่าเดือนนึงเนี่ยท่านให้4ครั้งให้4วันวันละ4พยานวันละ4คนนะแล้วมันหารออกมาแล้ว12คนนั่นแหละ12 1ปีก็140ละนั่นละนั่นแหละออกมาเป็น2ปีละค่ะ42 12 22 24เดือนประมาณนั้นคุณแม่ในฐานะที่คุณแม่ชอบร้องเพลงมีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยรีเควสต์มาด้วยเหมือนกันนะบอกว่าครบรอบ1ปีอยากจะสื่อสารอะไรผ่านบทเพลงฝากถึงคุณแตงโมมั้ยคะของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณแตงโมหรอว่าอยากจะถ้ามีหนึ่งบทเพลงที่อยากจะสื่อสารผ่านไปถึงแตงโมในวันครบรอบการจากไปในวันนี้ครับเป็นชื่อเพลงก็ได้ครับหรือแล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยครับให้อยากให้ไปฟังเพลงเดียวดายซึ่งคุณแม่ร้องแล้วก็ร้องไห้ด้วยถ้ามีคนถามว่าไม่เห็นคุณแม่ร้องไห้เลยคุณแม่บอกว่าต้องมาเอาร้องออกทีวีด้วยหรอมันไม่ใช่คุณแม่แล้วหมายประมาณไหนครับเพลงเดียวดายมันเศร้ามากเลยค่ะมันก็เดียวดายจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้จำได้ไหมคะจำได้แบบไม่ต้องร้องผมไม่เคยได้ยินจำไม่ได้เดียวดายจำไม่ได้เลยค่ะของใครอะคุณแม่เพลงสมัยใหม่นี้แหละค่ะไปหาในวีซิงอะเดี๋ยวเนื้อจะขึ้นมาสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากขอบคุณแฟนคลับทั้งของเราเองรวมถึงของคุณแตงโมเองที่ส่งกำลังใจมาให้จนมาถึงวันที่ครบรอบแล้วเนี่ยครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับน้องโมนะคะที่ยังห่วงใยแล้วก็อะไรแล้วก็ยังสนใจก็คุณแม่ก็ขอให้พิจารณาจากตอนนี้เนี่ยต้องพิจารณาจากที่ศาลละกระบวนการยุติธรรมสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะอย่าพิจารณาจากคำกล่าวหาคุณแม่ว่าคุณแม่เห็นแก่เงินหรือว่าอะไรคุณแม่เรียกเงินเป็นสิทธิตามกฎหมายของคุณแม่ที่คุณแม่เรียกได้แต่อย่าว่ามาว่ากล่าวว่าคุณแม่หน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณแม่ไม่เคยโกรธใครนะที่ว่าคุณแม่ไม่เคยตอบโต้เลยจะเห็นว่าคุณแม่ไม่ตอบโต้ไม่โกรธเพราะว่าเขาก็มีสิทธิคิดเขาก็มีสิทธิพูดเป็นอย่างนั้นก็เนี่ยค่ะก็ให้ดูจากกระบวนการยุติธรรมกระบวนการศาลนั่นแหละจะได้รู้ความจริงว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะว่าในแต่ละรอบที่เราไปศาลเนี่ยใน48ครั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อเท็จจริงออกมาเรื่อยๆนะมีออกมาเรื่อยๆค่อยๆหลุดใช่ๆๆ
เท็จบ้างจริงบ้างแล้วต้องใช้เวลา2ปีแล้วเมื่อจบพยาน2ปีแล้วเนี่ยศาลถึงจะได้ตัดสินคดีศาลจะตัดสินคดีเป็นอย่างนี้ค่ะให้ใช้วิธีนี้ดีกว่าที่จะมานั่งว่าคุณแม่มันรู้สึกให้รอใช่ใช่ใช่ให้รอผลจากกระทรวงกระบวนการยุติธรรมนี่แหละจากศาลนี่แหละค่ะครับคุณค่ะเพลงของสไป